ครับหลังจากนะครับวันนี้ก็เหมือนกลับมาคลายกรดนะครับหลังจากจบงานวันนี้ก็เข้ามากับพี่น้องกลุ่มเคซี่รันเนอร์นะครับมาใช้สนามของโรงเรียนปิยะนะครับวันนี้ผมก็จ็อกเบาไป5โลครับแล้วก็มา100จ็อก100อีก15เซตนะครับ15เซตก็วันนี้สนามก็เหมือนกับเปิดใช้วันแรกโดยที่เราก็ไม่ทราบว่าพื้นที่ในส่วนนี้ทางโรงเรียนได้อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้ามาใช้หรือเปล่าแต่ด้วยที่เราก็คิดว่าสนามตรงนี้อ่ะน่าจะเปิดให้เราได้เข้ามาเพื่อซ้อมวิ่งนะครับเพราะหนึ่งอ่ะจะลดอาการบาดเจ็บจากการวิ่งถนนบ่อยๆซึ่งมีคอนกรีตผสมกับถนนลาดยางนะครับที่เราซ้อมกันอยู่วันนี้ก็มาทำความสะอาดสนามด้วยครับถือว่าร่วมด้วยช่วยกันทำความสะอาดสนามบางส่วนมุมนี้ครับแล้วก็รื้อเอาหญ้าออกไปจากลู่นะครับก็ช่วยๆกันก็จะมีพี่น้องกลุ่มเคซี่รันเนอร์ประมาณนะครับผมนับดูก่อน3 4 5 6 7 8รวมทั้งตัวผมนะครับ8คนก็ต้องขอบคุณนะครับเจ้าของสนามเจ้าของพื้นที่ก็คือโรงเรียนปิยะมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งก็ถือว่าถ้าท่านจะไม่ให้ใช้ก็น่าจะมีเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนมาแจ้งแล้วครับว่างดการใช้สนามแต่นี่เราใช้สนามไปประมาณชั่วโมงครึ่งแล้วนะครับที่เรามาซ้อมกันตั้งแต่ประมาณ5โมงตรงประมาณนั้นครับตอนนี้ก็ยังได้ซ้อมกันอยู่แต่ว่าประตูก็อาจจะเป็นประตูบานใหญ่ที่ปิดนะครับแต่ว่ายังมีช่องบานเล็กอยู่เปิดรถเราก็จอดไว้ข้างนอกนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องงามยามดีครับวันแรกที่เข้ามาใช้สนามก็เป็นโอกาสที่ดีต่อไปของวันต่อๆไปนะครับที่จะได้เข้ามาฝึกซ้อมนะครับการลงคอร์ดการเทมโปหมายถึงการลองรันยาวๆที่ไม่อยากวิ่งบนถนนซึ่งเป็นคอนกรีตหรือว่าถนนลาดยางก็มาลองรันยาวๆที่นี่ได้ครับเป็นลู่ยางซึ่งมีประโยชน์ผมว่าประโยชน์อย่างมากเลยสำหรับนักวิ่งหน้าใหม่ที่กล้ามเนื้อยังไม่แข็งแรงนะครับเพราะว่ามาซ้อมที่นี่ได้เพราะว่าน่าจะโอเคพี่รอได้กี่โลพี่กี่โลนะครับพี่รอได้7โลน้องแบงค์เหรอครับได้5โลนุ่นครับมาอีก2มีน้องต้อมกับน้องแป้งนะครับตามมาอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มเลาะสวัสดีครับพี่ต้อมสวัสดีน้องแป้งอันนี้คืออะไรคะมาครั้งแรกทำช่องไงช่อง YouTube ก็จะมีโอกาสได้เห็นเราบ่อยๆในช่อง YouTube ของพี่โหน่งแหละอันนี้น้องแป้งนะครับสวัสดีน้องแป้งขาแรงแห่งนครพนมยังไม่อันนี้พี่ต้อมครับพี่ต้อมสวัสดีครับคงมีโอกาสได้พูดคุยกันบ่อยๆขึ้นนะครับถ้าสนามเรายังเปิดให้ใช้อยู่ก็จะมีปะปนขอดใครขอดเราแล้วครับตัวนี้ก็บรรยากาศเรื่อยๆครับเดี๋ยวเดินไปภาพอาจจะสั่นไหวนิดนึงครับพอดีโทรศัพท์ก็ไม่มีการสั่นนี่พี่เอกนะครับอันนี้เหมือนนักจัดการของกลุ่ม